ท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาดูการพัฒนาเรื่องราวของคดีที่นายเกิดชนะมีนาผู้ต้องหาและพยานในคดีลักลอบขนยาเสพติดยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมแล้วก็มีการซัดทอดกล่าวหาว่ามีนายตำรวจ2คนคนหนึ่งคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลน้องชายท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลและอีกคนคือพันตำรวจเอกเอกราชหรือที่เขาเรียกว่ารองตะเกี่ยวพันกันเมื่อมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ากรมชาการภาค6นะฮะก็คือท่านพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ท่านก็รับเรื่องนี้เข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทำการสอบสวนหรือว่าทำตามที่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เรียกร้องไปก็คือว่าให้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับตร.หรือส่งเรื่องเข้ามาในที่ตร.เพื่อให้มีการพิจารณาข้อกล่าวหาต่างๆว่ามันจริงหรือไม่จริงเพื่อให้โอกาสพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็พันตำรวจเอกเอกราชรองตะเนี่ยมาได้ชี้แจงนะว่าเป็นยังไงบ้างที่เขากล่าวหาว่าคุณสมคบล่าสุดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการภาค6ก็เลยทำสำนวนสอบสวนเชิญตัวนางสาวทักษิณันบัวคำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่อำเภอแม่สอดมาสอบปากคำเขาบอกว่าตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และข้อมูลเป็นทางการเงินในเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาแต่หากผลการสืบสวนสอบสวนในภายหลังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่เขารายงานมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่สองคือพันตำรวจเอกเอกราชอินตาสืบรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ก็เช่นเดียวกันพนักงานสอบสวนภาค6พูดอย่างนี้นะท่านผู้ชมชุดคณะพนักงานสืบสวนได้สืบสวนหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีนี้ผลการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้หากผลการสืบสวนสอบสวนภายหลังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามกฎหมายคนที่3คือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสอบสวนกลางพนักงานสอบสวนของภาค6ก็เขียนว่าชุดพนักงานสืบสวนได้สืบสวนหาความเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดในคดีนี้ผลการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้หากผลการสืบสวนสอบสวนภายหลังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะได้ดำเนินการตามกฎหมายท่านผู้ชมครับลอกข้อความมากันเป๊ะๆชุดคำพูดเดียวกันเพื่อกัน2ในตำรวจก็คือว่าพันตำรวจเอกราชและพลตำรวจโทต่อศักดิ์ซึ่งข้อความตอบกลับอย่างนี้ตำรวจที่เขาคลุกคลีกับการสืบสวนสอบสวนมาเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าผีเห็นผีท่านผู้ชมก็คือตอบมายาวนานเขาตีความหมายผมฟังว่ามึงยังไม่ได้สอบและมึงน่าจะมีความประสงค์จะตัดตำรวจทั้ง3คนนี้ออกจากสำนวนพูดง่ายๆคือต้องการจะตัดตอนผู้กระทำผิดออกไม่ปรากฏในสำนวนฟ้องอัยการท่านผู้ชมครับผมบอกมาแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ทำความจริงให้ปรากฏแล้วประเทศชาติจะพังทลายหมดและจะทำให้คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วจะกระเทือนเบื้องพระยุคลบาททำให้พระองค์ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านผู้ชมครับผมพูดมาตั้งนานแล้วท่านผู้ชมอย่าไปฟังว่าเป็นความขัดแย้งตำรวจสองคนไม่ใช่ไม่ได้มีความขัดแย้งเลยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์จับกุมในฐานะเป็นผู้อำนวยการเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาเป็นประธานในการที่สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดที่ขนยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมแล้วได้รับคำให้การของนายเกิดชนะมีนาบอกว่าโน่นนี่นั่นแล้วก็พาดพิงไปจนถึงตำรวจ2คนนี้คือพันตำรวจเอกเอกราชและพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลท่านผู้ชมอ่านคอลัมน์ของเหี่ยวถลาลมในหนังสือพิมพ์มติชนที่ผมเอาโพสต์ใน Facebook ของผมคุยทุกเรื่องส่วนที่คุณเหี่ยวถลาลมหรือว่าคุณเป็นคอลัมนิสต์ซึ่งเขียนเรื่องตำรวจมานานแล้วและเป็นที่เคารพนับถือตำรวจเขาพูดในทำนองเดียวกับผมเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นต้องทำความจริงให้ปรากฏและที่สำคัญท่านผู้ชมที่สำคัญที่สุดที่ผมทราบมายืนยันได้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ได้รายงานพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขตลอดเวลาถึงความคืบหน้าของเรื่องราวต่างๆพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้าท่านไม่หลบอยู่หลังฉากท่านรับทราบเรื่องนี้แล้วท่านต้องแจ้งไปที่กรมประชาการภูธรภาค6ท่านบอกเฮ้ยคดีนี้ให้โอนสำนวนทุกอย่างมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางชุดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการกล่าวหานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสอบสวนกลางและรองผู้การอำนวยการที่ภาค6มันเกี่ยวพันกันต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายก็คือว่าตั้งคณะกรรมการที่มียศสูงกว่าพลตำรวจโทขึ้นมา
ต่อศักดิ์อย่างที่ผมเคยแนะนำว่าต้องเอาอธิบดีอัยการคดียาเสพติดเข้ามานั่งเป็นกรรมการด้วยเพื่อสอบสวนดูว่าไอ้ที่มันซัดทอดกล่าวหานี้มันมีมูลแค่ไหนเชื่อได้หรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ชมครับคดีต่างๆพวกนี้เนี่ยพอมีการซัดทอดกันเรียบร้อยแล้วคนที่ถูกซัดทอดจะต้องมาชี้แจงและถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาสมคบไม่ได้ค้ายาแต่สมคบคุณอภิชาติศิริสิทธิ์ผมไม่รู้คุณเกษียณเมื่อไหร่คุณเป็นตำรวจรุ่น36เมื่อคุณเป็นตำรวจรุ่น36คุณได้รุ่นเดียวกับพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขจากทิพย์ชัยจินดาผมเข้าใจว่ากันยานี่คุณเกษียณละคุณคิดว่าคุณจะเกษียณไปอย่างมีความสุขเหรอคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มีคนตามคุณตลอดเวลาผมจะบอกให้คุณรู้ผมกลัวว่าเมื่อคุณจบออกไปแล้วคุณจะโดนข้อหาย้อนหลัง157มีคนเตรียมเล่นงานคุณข้อหา157แล้วคุณเตรียมรับให้ดีๆคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็เช่นกันคุณเกษียณปี65หลังคุณเกษียณแล้วเรื่องนี้จะตามหลอกหลอนคุณไปเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือว่าพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เขาได้แจ้งคุณมาตลอดเขาไม่ได้ละเลยคุณเพียงแต่หลบฉากแล้วคุณก็แก้เกมด้วยวิธีไหนล่ะคุณก็แก้เกมด้วยการตั้งตำรวจอีก2คนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณไม่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันมีอยู่แล้วว่าจับยาได้ 1,500 กิโลแล้วจำเลยและพยานซัดทอดตำรวจ2คนนี่คือข้อเท็จจริงมีอยู่แล้วสิ่งที่คุณทำคุณไม่ต้องตั้งคุณมนูเมฆหมอกพลเรียกมนูเมฆหมอกซึ่งสนิทสนมกับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลสนิทสนมกันมากไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันลงตัวเรียบร้อยมันจบอยู่ตรงนี้คุณเป็นเพียงแต่ว่าออกคำสั่งตร.ให้โอนย้ายสำนวนจากกองบัญชาการภาค6มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคุณประกาศตั้งคณะกรรมการสอบสวนความเกี่ยวพันกันระหว่างคำกล่าวหาของนายเกิดชนะมีนาที่กล่าวหาพันตำรวจเอกเอกราชและก็พลตำรวจโทต่อศักดิ์ว่ามีมูลแค่ไหนและเพื่อความโปร่งใสให้กับประชาชนคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคุณรู้มาคนที่ดูคลิปผมเนี่ยมีเป็น10กว่าล้านคนในเรื่องนี้เขารู้เรื่องนี้หมดเขาไม่ลืมหรอกคุณจะเอามือข้างเดียวช้างตายทั้งตัวคุณจะเอาใบบัวมาปิดได้ยังไงผมบอกคุณแล้วว่าเรื่องนี้มันสะท้านฟ้าสะเทือนดินถ้าคุณทำอะไรเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาหรือถ้าคุณเป็นตำรวจที่รักษากฎหมายจริงๆมีอีกประเด็นนึงคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก่อนที่ผมจะจบเรื่องนี้คุณตั้งข้อกล่าวหาของตำรวจผู้การจังหวัดชลบุรีผู้การจังหวัดตราดหรืออะไรเนี่ยตั้งข้อหารุนแรงมากอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันโน่นนี่นั่นวินผิดวินัยร้ายแรงคำถามว่าในเมื่อตำรวจด้วยกันเองคุณตั้งข้อหาเขาร้ายแรงแบบนั้นได้แล้วทำไมหลงจูสมชายคุณตั้งข้อหาแค่เปิดบ่อนการพนันคนเขาสงสัยว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าคุณสุวัฒน์แจ้งยศสักวันหนึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักคุณเลยหน้าคุณผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ผมทนไม่ได้กับวิธีการทำงานของคุณสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะออกรายการสักชุดหนึ่งสักวันศุกร์หนึ่งพูดเรื่องการทำงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่คุณเข้ามากี่เดือนแล้วเนี่ยคุณรับงานวันที่1ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคม4เดือนเองคุณสุวัฒน์4เดือนนี่ผมไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมที่จะสะท้อนความสามารถของการทำงานของคุณในฐานะคุณเป็นผบ.ตร.เพราะฉะนั้นแล้วคุณตั้งไปทำไมพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกและผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดคุณไปหาข้อเท็จจริงคุณไปหาอะไรคุณพูดให้ใครฟังอ่ะคุณอาจจะหลอกลวงพวกขอทานแถวริมถนนได้นะแต่คุณหลอกลวงคนที่มีปัญญาคนที่รู้เรื่องไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันจบแล้วคุณสุวัฒน์มันจบแล้วจริงๆเหลืออยู่เรื่องเดียวโอนเรื่องจากกองบัญชาการภาค6เพราะกองบัญชาการภาค6พยายามช่วยเหลือตำรวจ2คนนี้โดยตัดออกไม่ให้อยู่ในสำนวนคุณเอามาสิเอามาเลยคุณแน่จริงถ้าคุณทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณต้องใช้วิธีนี้คุณอย่าซื้อเวลาถ้าคุณสั่งการให้โอนสำนวนนี้มาแล้วคุณตั้งกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาชุดหนึ่งผมถือว่าคุณเป็นตำรวจที่ใช้ได้ซื่อสัตย์สุจริตไม่ทรยศต่อวิชาชีพของคุณแต่ผมดูวิธีการกระทำของคุณแล้วคนที่สื่อมวลชนตั้งว่าจอมหลบฉากยิ่งใหญ่มากถูกต้องไม่ผิดเลยผมไม่อยากจะพูดต่อคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์แสนกลนะ